อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอารซะลารอซูละฮูบินฮุดาวะดีนินฮักลิยุซีระฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละฮ์อิกรารันบิฮิวะเตาฮีดาوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جعله الله للناس نورًا وسراجًا اللهم صل على القمر المنير والسراج الكبير والبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبهوَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ جَمِيعًا وَأَفْرَادًا أَمَّا بَعْدُ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอเน้นย้ำนะครับให้พวกเราทุกคนได้ตักวาได้ยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผลงานการกระทำของเราทั้งหมดจะต้องกลับไปถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกสอบสวนและขอเน้นย้ำนะครับขอตักเตือนพวกเราทุกคนด้วยกับคำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญชาใช้ให้กับพวกเราได้ปฏิบัตินั่นก็คือคำที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันเป้าหมายที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับบรรดาซอฮาบะได้ทรงสั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะได้ปฏิบัติบรรดาซอฮาบะได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราตักเตือนที่เราบอกกันที่เราแก้ไขเป้าหมายมีด้วยกับอะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับเป้าหมายที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งใช้บอกกล่าวกันในเรื่องของศาสนาแน่นอนนะครับลิลลาฮิวะลิรอซูลิฮิเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเชิดชูดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สูงส่งและก็เพื่อเชิดชูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะของคนที่รับบัญชาใช้ในฐานะของคนที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่อิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักนะครับที่พวกเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องศึกษาและก็ทำความเข้าใจเมื่อวันนี้นะครับเราเองเป็นคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นบ่าวแล้วเราจึงจะต้องรู้นะครับว่าเป้าหมายของการที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่จะต้องทําอย่างไรคือการที่จะต้องปฏิบัติอะไรเพราะเราอยู่ในดุนยาพี่น้องครับเราอยู่ในดุนยากันไม่กี่ปีนะครับเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาบางคนมีชีวิตมา20ปีแล้ว30ปีแล้วต้องระลึกให้มากนะครับว่าอายุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อการอิบาดะห์เพื่อการเคารพกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงยืนยันและก็บอกกับพวกเรานะครับว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ยืนยันนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างมิได้บังเกิดทั้งมนุษย์และก็ยินมาเพื่ออื่นใดเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับทั้งมนุษย์ทั้งยินทั้งหลายล้วนแล้วแต่เพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเวลาเราได้เป้าหมายแล้วเนี่ยเมื่อเราได้เป้าหมายว่าเราอยู่ในดุนยานี้เพื่ออะไรเราอยู่ในดุนยานี้จะต้องทำอะไรบ้างเวลาที่พวกเราเข้าใจแล้วนะครับว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวเท่านั้น
แล้วเราเข้าใจนะครับว่าอิบาดะห์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้อิบาดะห์นั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำยังไงในขณะที่พวกเราทั้งหลายก้มสูญอยู่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์จะทรงตอบรับในการงานของเราพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าวันนี้ในฐานะของคนที่ได้ยินคำสั่งคำสอนของศาสนาแล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติในเรื่องราวของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งละหมาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการถือศีลอดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราไม่ได้แค่เพียงทำแล้วจบกันนะครับเราไม่ได้แค่เพียงทำแล้วมอบหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พระองค์ได้ทรงตอบรับจริงๆแล้วพี่น้องครับในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงให้มากนะครับว่าการที่เรานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ร่ำรวยในการอิบาดะห์อยู่แล้วหมายความว่ายังไงล่ะครับก็หมายความว่าวันนี้ถ้ามนุษย์ทั้งหลายรวมตัวกันในการที่จะไม่เชื่อฟังรวมตัวกันในการที่จะไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานึกอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกอนียุนอันอิบาดะติฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่ำรวยแล้วก็มั่งมีแล้วก็ล้นพ้นในเรื่องของอิบาดะห์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้ถ้ามนุษย์รวมหัวรวมตัวกันในการที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยเลยพี่น้องครับอย่างน้อยเลยบรรดามาลาอิกะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่น้อมรับจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และผู้ที่มิได้เคยฝ่าฝืนในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแน่นอนนะครับบรรดามาลาอิกะห์ย่อมเป็นผู้ที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้ต้องการนะครับที่จะให้มนุษย์มารวมตัวกันมาอิบาดะห์มาก้มหัวให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องต้องเข้าใจอีกนะครับว่าเมื่อเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันเกิดคุณประโยชน์ในการที่มนุษย์นั้นจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยชน์อย่างไรล่ะพี่น้องครับเขาบอกนะครับว่าในดุนยานั้นเมื่อเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่เราจะได้รับนะครับบิริดัลลอฮิอะลัยฮิเราจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราปรารถนาที่จะให้เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจแน่นอนเราต้องอิบาดะห์แน่นอนเราจะต้องเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่จะตามมาในดุนยาหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจในบ่าวในฐานะของคนที่อิบาดะห์แล้วพี่น้องครับวะบิริซกิลลาฮิละฮูจะได้รับนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพต่างๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราหลายคนนะครับอยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินทองอยากจะมีทรัพย์สินให้มากแต่เราไม่เคยเลยบางครั้งเราไม่ได้เข้าหาอัลลอฮ์เลยบางครั้งเราขอโดยที่ไม่ได้รู้เป้าหมายการที่จะเราจะได้นะครับในสิ่งที่เป็นความมั่งมีในดุนยาอย่างน้อยเลยพี่น้องเราต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจเสียก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพึงพอใจกับเราให้ความร่ำรวยให้ริสกีกับเราแล้วเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราพี่น้องครับมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายใดในการที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราบอกนะครับว่าเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากให้อัลลอฮฺได้ประทานแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับเราอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตากิมหลายคนขอหลายคนพูดแต่บางครั้งเราไม่ได้เข้าใจนะครับว่าเราอยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับเรา
ปากเราขอแต่การกระทำของเราพี่น้องครับต้องเดินไปในหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดด้วยและเมื่อเรานะครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราวะบิซาบินอาซีมิลลาซีวะอาดะฮุลลอฮูบิฮิอัลลอฮ์ยืนยันนะครับว่าคนที่ยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อิบาดะห์ต่อพระองค์คนที่ก้มหัวให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ยืนยันนะครับว่าพระองค์จะทรงตอบแทนผลละบุญคุณงามความดีและเป็นผลละบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยในดุนยานี้พี่น้องครับเราได้เห็นนะครับว่าผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมให้กับเราแล้วเวลาเราเข้าใจแล้วอย่างนี้พี่น้องครับว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำให้พระองค์ได้พึงพอใจเราจะต้องได้รับริสกีหลังจากที่เราได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ไม่ได้แค่เพียงนะครับเราละหมาดอิบาดะห์ไม่ใช่แค่เพียงเราถือศีลอดอิบาดะห์ไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของการทำฮัจญ์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกพี่น้องครับการรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นอิบาดะห์การรักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งการกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลัวว่าเราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้เรากลัวอย่างนี้ถือเป็นอิบาดะห์ด้วยอิบาดะห์ยิ่งใหญ่พี่น้องครับหรือแม้กระทั่งในการที่เราทั้งหลายมอบหมายในสิ่งที่เป็นการกระทำของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่สองประการด้วยกันพี่น้องเราจะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์เราจะเรียกว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสองเงื่อนไขหรือสองรูกลที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาที่เราเข้าใจรูกลสองประการต่อไปนี้แล้วเราจะไม่คิดเองไม่เองกับสิ่งที่เป็นหลักการคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งพี่น้องครับกามาลุนซุลลิวันเคาฟจะต้องทำด้วยกับการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็ทำด้วยความกลัวในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับทำด้วยความยอมจำนนยอมแล้วยอมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและก็จะต้องมีความรักนะครับและคาดหวังรักและคาดหวังในสิ่งที่เราได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเคยหรือยังพี่น้องครับเราเคยตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์ทำด้วยกับความรักในอิบาดะห์ทำด้วยกับความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างแล้วหรือยังเป็นคำถามที่พวกเราจะต้องหาคำตอบนะครับแต่ละคนอาจจะได้คำตอบที่ต่างกันไปบางคนอาจจะคิดว่าทำอิบาดะห์เพื่อไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ไม่ใช่สิ่งที่จะไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเงื่อนไขพี่น้องครับเงื่อนไขที่จะทำให้อิบาดะห์ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับลาตะกูนุนอิบาดะตุลลาตีอามารัลลอฮฺบิฮามักบูละตันอิลลาบิตะฮกิกชาร์ตอยนี่เงื่อนไขที่จะทำให้อิบาดะห์เราทำแล้วเนี่ยถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพี่น้องอย่าลืมนะครับเมื่อเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละหมาดเราถือศีลอดทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราทำแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับอิบาดะห์บางคนอาจจะได้แค่เพียงผ่านฟารดูอิบาดะห์ของบางคนอาจจะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์เด็ดขาดพี่น้องจะไม่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์หากมาดแม้นว่าเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอัลลอฮฺยูอับบะดะอิลลัลลอฮฺวะฮะดะฮูจะไม่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นเสียแต่เขาจะต้อง
ไม่ไปทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วสิ่งนี้พี่น้องครับถูกยืนยันเอาไว้ว่าคือการเตาฮีดการให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราอาจจะเห็นนะครับว่าหลายต่อหลายคนสังคมหลายต่อหลายที่อิบาดะห์ไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันยึดมั่นไม่เหมือนกันแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วถ้านอกเหนือจากการทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวพี่น้องครับเกิดขึ้นในบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามของเราที่เรียกว่าการตั้งภาคีหรือชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยด้วยนี่คือความร้ายแรงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าอิบาดะห์ของเราทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายพี่น้องครับว่าอัลลอฮฺยูอับบะดะอิลลาบิมาอามะลัลลอฮฺบิฮิวะฮุวะอิตติบะอุลิรอซูลิลลาห์จะอิบาดะห์ได้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีคําสั่งใช้ต้องมีคําบัญชาใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทุกๆคําสั่งใช้พี่น้องครับเรามีพื้นฐานอยู่บนคําสั่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เท่านั้นเพราะเรานะครับเราเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะตาบทบัญญัติของศาสนาได้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วพี่น้องครับขอให้พวกเราทุกคนได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนเงื่อนไขที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้บนเงื่อนไขที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ให้กับพวกเราอินชาอัลเลาะห์หากเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราไม่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์แล้วอินชาอัลเลาะห์สวรรค์นั้นจะเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสวรรค์จะเป็นของผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดและขอฝากนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดในอิสลามของเรานั่นก็คือการชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอาจจะเผลอไผนะครับเราอาจจะหลงไปบ้างในฐานะของคนที่เป็นมนุษย์อินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับหากเป็นบาปอื่นที่ไม่ใช่บาปของการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเตาบะห์หรือไม่ก็ตามเราจะขอลุกขอโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหากเราขออินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อภัยโทษกับเราแต่ในเรื่องของการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิทธินะครับที่ไม่ว่าบ่าวจะขอหรือไม่ขอก็ตามเป็นสิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยโทษหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันนะบีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารอ